ให้ 1,000 บาทล่ะทำไมมาเป็นบาทแล้วทำไมไม่ให้ล่ะพี่น้องมีสิทธิ์ทวงแล้วมีสิทธิ์ที่จะลงโทษโกหกไม่เลือกเราจึงระมัดระวังมากบอกเพื่อนสมาชิกเราอย่าให้คำมั่นสัญญาอะไรที่ทำไม่ได้ถึงแม้คู่แข่งจะมาเกทับจะให้เท่านี้ขี่ปลาละอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเกไปเพราะเขาเกเพราะเขารู้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขารู้ว่าเขาตั้งไปอย่างนั้นแหละต่อให้คนเลือกเขาแล้วก็ไม่สนใจเชื่อหน้าเปลี่ยนชื่อมากไปเราไม่อยากจะประชาปัตย์70ปีพรรคนี้พรรคเดียวที่ดำรงอยู่ได้ศาลรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย9-0ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์9-0ยุบพรรคไทยรักไทยเพราะอะไรทำผิดเราไม่ทำผิดเขาทำผิดนี่คือหัวใจของปัญหาเพราะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อนโยบายหลายเรื่องที่คิดในขณะนี้มันมีอดีตที่เขากล้าประกาศเพราะเขาทำมาแล้วทำมาจากอดีตแล้วว่าทำได้บัดนี้ก็ประมาณจะเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อมันเพิ่มอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มรายจ่ายในโครงการเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้ผมก็ภูมิใจที่ว่าปีนี้เป็นความหวังความจริงต้องเรียนพี่น้องนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทและไม่พูดจาอะไรในทํานองยกตนกลุ่มคนอื่นคิดว่าเที่ยวนี้ก็คุยกับท่านหัวหน้าพิสิทธิ์ว่ามีการถามอยู่เรื่อยประชาปัตย์จะร่วมกับใครจะไปร่วมกับพรรคไหนได้ไหมผมบอกเราเปลี่ยนคำถามจะเอาว่าพรรคไหนจะมาร่วมกับประชาธิปัตย์แต่คำถามนี้จะเกิดจริงก็ต่อเมื่อเราต้องได้ที่หนึ่งพี่น้องอยากให้จริงนี้เกิดขึ้นไหมครับพี่น้องต้องช่วยเลือกประชาธิปัตย์ทุกคะแนนมีความหมายทุกคะแนนมีความหมายไม่ใช่เปลี่ยนแต่ได้พี่น้องเขตนี้ไม่ใช่เลือกกับทั้งโป้งเพียงเบอร์6อย่างเดียวพอแล้วล่ะยังไงก็ชนะเนี่ยไม่ครับต้องมากที่สุดเพื่อคะแนนนี้จะไปยืนเชื่อให้ผมได้เป็นด้วยคะแนนที่เกินไปนั้นคือคะแนนที่ให้บัญชีรายชื่อผมได้เป็นด้วยและเราจะได้มีส.ส.มากพอที่จะไปสามารถเป็นข้ออ้างในการจัดตั้งรัฐบาลในวันข้างหน้าพี่น้องครับบ้านเมืองไม่ใช่ของทดลองครับบ้านเมืองไม่ใช่ของทดลองวิกฤตที่เกิดหลายครั้งมาจากความไม่รู้เท่าถึงการอันเกิดจากความไม่มีความรู้ภาคใต้น้องเลือดอันเกิดจากไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้ว่าที่นั่นก็คืออะไรพวกเราศึกษาเรียนรู้ผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมตะเวนคนเดียวนั่งรถไฟลงยะลาตะเวนไปนราธิวาสคนทั้งเมืองพูดไทยไม่ได้ยกเว้นข้าราชการกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดคำว่านราธิวาสบอกจำแล้วไม่รู้จักต้องเรียกนางอผมยังจำได้หมดผมศึกษาปัญหาผมไปฟังสภาประชุมตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์